านผู้ชมอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่บ่มีไผปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็บ่ได้หมายความว่าจะหลีกเลี่ยงบ่ได้ถ้าทุกคนช่วยกันเป็นต้นเมาแล้วบ่ขับขับด้วยความระมัดระวังคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ลัดหน้าแซงหลังโดยบ่รับประกันทั้งหมดนี้ถ้าทุกคนร่วมมือกันก็จะสามารถลดพรการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดพรความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อีกข้างหนึ่งที่ต้องเอาตัวเลขที่บ่เพิ่งปรารถนามาออกข่าวเพื่อเป็นการเตือนสติทุกคนให้ในปี2020นี้ยอดผู้เจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงซึ่งตามการรายงานจากกรมตำรวจจราจรให้ฮู้ว่าในตลอดระยะ1ปีผ่านมาอิงตามสถิติอุบัติเหตุทั่วประเทศ2019มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆของผู้ใช้รถใช้ถนนยอดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 6,616 ครั้งเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,134 คนและบาดเจ็บ16,444 คนพาหนะเปเพ 11,642 คันสร้างความเสียหายทั้งหมด101ตื้อกีบในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุหลายกว่าหมู่แม่นนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน 1,250 ครั้งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด235คนบาดเจ็บ 1,888 คนและพาหนะเปเพ 2,444 คันสร้างความเสียหายหลายกว่า15ตื้อกีบปัจจุบันได้ดำเนินคดีแล้ว579กรณีโจการดำเนินคดี360กรณีสัตว์เมียน6,719 กรณีและได้ส่งต่อไปดำเนินที่อัยการจำนวน589กรณีผ่านการสืบสวนสอบสวนเห็นว่าสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุส่วนหลายแมนมาจากบ่มีใบขับขี่จำนวน 3,218 ครั้งดื่มเหล้า 1,662 ครั้งอายุบ่ถึง864ครั้งและสาเหตุอื่นๆอีก 1,567 ครั้งในนั้นภาคส่วนรวมเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 14,513 คนเซนประชาชน 5,670 คนกรรมกร 3,021 คนนักเรียน 2,682 คนพนักงาน 1,590 คนทหาร 547 คนตำรวจ 284 คนและชาวต่างประเทศ 719 คนสุดท้ายนี้ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงเพิ่มสติความระมัดระวังในการขับขี่บ่ให้ประมาทขาดสติอันสำคัญแม่นรักษากฎระเบียบการจราจรให้เกียรติซึ่งกันและกันในท้องถนนเพื่อความปลอดภัยของตัวทานครอบครัวและสังคมสนับสนุนโดยโคลาวแคร์และทานสามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษและรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อยู่และเบอร์โทรนี้